ปั๊มเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยผ่านตาแล้วก็เสียน้ำตาให้กับโฆษณาประกันชีวิตของบริษัทหนึ่งที่มักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความรักความเข้าใจแล้วก็สายสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะกรเทพินทราภิรักษ์คือครีเอทีฟผู้อยู่เบื้องหลังงานชิ้นนี้ค่ะแต่มีน้อยคนนะคะที่จะรู้ว่าผลงานโฆษณาเหล่านี้ถูกถ่ายทอดจากเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของครีเอทีฟผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เองก่อนที่จะประสบความสำเร็จในฐานะครีเอทีฟแล้วก็ได้รับรางวัลจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมากมายคุณกรก็เคยมีชีวิตที่แทบไม่ต่างจากหนังโฆษณาของเขาเองค่ะเขาเคยอยู่กับความยากจนแล้วก็ต้องดิ้นรนกับอุปสรรคต่างๆมากมายอะไรทำให้เขาลุกขึ้นสู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเขาคืออะไรติดตามได้ใน New Heart New World กรเทพินทราภิรักษ์ค่ะช่วงที่ลำบากมากคือพูดถึงสภาพบ้านนี่แบบว่าเปิดประตูปุ๊บก็เจอขอบเตียงคือเตียงของเตียงนี่ติดอยู่ตรงประตูแล้วก็ไม่ข้างบนเป็นชั้นมันเป็นหลังคากระเบื้องแล้วข้างบนที่เป็นที่เก็บของก็เป็นที่นอนของเด็กๆคือมีเตียงหนึ่งของพ่อเตียงของแม่ซึ่งเราก็ไปเบียดนอนหลังบ้านก็เป็นประมาณที่เก็บของอะไรเงี้ยแล้วชั้นบนมันไม่เป็นห้องเป็นแค่ชั้นใต้หลังคาก็ไปนอนกันอีกอะไรเงี้ยคือพี่น้อง9คนแล้วสลัมเลยล่ะอยู่กันแบบห้องแถวเน่าๆอะไรเงี้ยอัดกันที่จำได้ไม่เคยลืมจนถึงวันนี้แล้วก็มีเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างคือตอนอยู่ชั้นประถมจำไม่ได้ว่า2ป่วยหนักมาก ป่วยแบบป่วยปีนึงเต็มๆเลยฮะป่วยจนแบบว่าพี่สาวบอกตอนนั้นทุกคนนึกว่าไม่รอดแล้วคือหนักน้ำหนักเหลือแค่14กิโลก็ไปหาหมอผ่าตัดจนนี่กระดูกโคตรไปหมดเลยก็ไม่ได้ดีขึ้นจนเกือบปีนึงแล้วอยู่ๆเหมือนเชื้อมันคงรำคาญหน่อยอันนี้ไม่ตายทีนึงยอมแพ้ก็ค่อยๆหายแล้วก็กลับมาก็เรียนช้ากว่าชาวบ้านก็ไปปีนึงป่วยเสร็จปุ๊บกลับมาเรียนชั้นประถมปีที่3จำได้เลยเกิดความรู้สึกไงไม่รู้ว่าไม่ยุ่งกับใครเอาแต่เรียนน่ะแล้วก็ผลลัพธ์คือได้ที่1ได้ประถม3ประถม4ประถม5ประถม6ประถม7แล้วก็ไม่มีเงินเรียนโรงเรียนเดิมต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนประจําอําเภอก็ได้ที่1มัธยมศึกษาปีที่1ปีที่2ปีที่3แต่เด็กก็จะคิดว่าเอาตัวเองให้รอดโดยไม่เป็นปัญหาคนอื่นแค่นี้เองมันจะขยายขึ้นมาปัจจุบันนี้ว่าพอเราตั้งหลักได้ถ้าเราช่วยคนอื่นได้เราก็จะช่วยปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าเวลาเจออะไรเราก็อยากช่วยคนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเราเห็นความตรากตรำหรือความโอเคเป็นหน้าที่ของแม่หรือของครอบครัวจริงแต่ว่ามันตอนเราไม่รู้หรอกว่านะเป็นหน้าที่แม่เราก็รู้ว่าเออมีคนดูแลเราขนาดนี้แบบว่าจำได้แบบต้องไปหากระเพาะปลามาตุนให้กินเพื่อบำรุงร่างกายช่วงที่ใกล้หายอะไรเงี้ยหรือต้องนั่งสำรอไปกับแม่ไปในแบบถ้าเป็นวัดจีนอยู่ในป่าลึกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไอการที่มันคนมาแคร์กับเราขนาดนี้ถ้าโอเคก็เป็นหน้าที่แม่แต่ว่าไอความรู้สึกแบบนี้มันอยู่ในตัวเราพอสมควรนะที่ว่าเจอใครเดือดร้อนเราก็อยากช่วยนะมันมาโดยลำดับขั้นนะคือพอเรารู้สึกว่าเราไอค่าใช้จ่ายพื้นฐานของเรามันมีพอแล้วแล้วก็เราก็เริ่มมามองเริ่มกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าก็ยังเป็นเรื่องในบ้านอยู่นะก็พี่น้องเยอะมากพี่น้อง9คนหลาน10คนเนี่ยเกือบ20คนเราก็เริ่มเห็นว่าบ้านก็ยังอยู่กันระทดระทวยก็กลับไปด้วยพูดแล้วเหมือนรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเพื่อสังคมเหมือนกันนะแต่คิดว่าถ้าหน่วยนึงในสังคมตรงนี้คือครอบครัวเรามั่นคงดีเนี่ยถ้าทุกคนเป็นนี้หมดเนี่ยผลลัพธ์ก็ดีง่ายๆเลยเหมือนพุทธศาสนาคือไม่ต้องไปสอนคนอื่นทำดีอ่ะสอนตัวเองสอนตัวเองผมคงต้องเน้นย้ำตลอดว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือเ
คือต้องเริ่มจากตัวเราเองนะทำตัวเองให้มีคุณค่าที่สุดแล้วก็ช่วยคนอื่นให้มีคุณค่าตามมาด้วยช่วยด้วยความรู้สึกจริงๆอ่ะไปทานข้าวสีฟ้าอะไรกันที่กับลูกค้าแล้วกับข้าวเหลือเนี่ยเราก็จะขอห่อรวมกันแล้วก็จะมาให้เมดที่ออฟฟิศเราก็บอกนี่ใช้ช้อนกลางนะไม่ได้เลี้ยงลูกค้ากันเหลือยังร้อนอยู่เลยอย่างเต้าหู้ทอดอะไรเงี้ยก็จะให้เขาแล้วบุ้มหนึ่งเขารู้สึกแปลกๆนะแต่หลังๆพอให้สัก 2-3 ครั้งไม่ได้ทุกวันนะครับแววตาที่เขารู้สึกเซฟเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แปลกมากเราก็ดีกับเขาอะเพราะเรารู้ว่ารายได้เขาไม่ดีแน่ๆอย่างเงี้ยแบบตาที่เขามองเราแล้วรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมานะผมไม่ได้ดัดจริตนะผมมีบางครั้งน้ำตาคลอเลยซ้ำเลยนะคือบางครั้งมันไม่ได้ช่วยปัญหาหรอกมันการเอาปลาไปให้เขามันไม่ได้สอนวิธีตกปลาให้เขาคนที่เขาขาดแคลนอ่ะหรือคนที่เขาลำบากเนี่ยเวลาเขามองศพตาเราแล้วเขานิดเฮลเนี่ยแล้วเกิดเขาได้ขึ้นมาเนี่ยโหมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับประเภทต้องการความช่วยเหลือแล้วเราเมินเขาไปเนี่ยโหความรู้สึกตรงนี้มันสั่งสมแล้วมันก็กัดกร่อนความรู้สึกนะเราเคยเดินสกายวอล์กนี่เราเคยสังเกตว่ามีแม่บ้านคอยเช็ดราวเหล็กราวพรมเนี่ยเราเคยสังเกตเพราะเราไม่เคยสังเกตเขาจริงๆเขาไม่ผมไม่รู้เลยว่าเมื่อคืนเขาหรือว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เขาต้องเจอเขามีปัญหาอยู่เราก็จะแก้ยังไงอยู่พอเช็ดเสร็จแล้วจะโดดเองก็ได้คือไม่ได้หมายความว่าก็จะลำบากทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆแล้วก็แชร์กันหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็จะบอกว่าให้แก้ปัญหาที่ใจตัวเองก่อนที่จะไปแก้ปัญหาส่วนอื่นก็ผมคิดว่าแค่คำนี้ก็สำหรับผมก็นะสำหรับผมก็โอเคนะคิดว่าที่ถ่ายทอดมาเนี่ยมันเพียงแบบเสี้ยวนึงเล็กๆมากกว่าจริงๆมันจะต้องยิ่งกว่านี้อยู่แล้วแบบทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไปได้เสมอนะคะมันก็เป็นการถ่ายทอดแง่มุมนึงที่แบบบางคนอาจจะไม่รู้หรือเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ว่ายังมีคนที่เขาลำบากกว่าเราอีกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ดูคลิปแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็ประทับใจที่คุณกรณ์เขาเป็นคนที่มีน้ำใจขนาดนี้ค่ะแล้วก็มันทำให้ปามได้คิดต่อถึงเรื่องของความทุกข์อ่ะปามมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความทุกข์มันเป็นยาขมของชีวิตอ่ะมันอาจจะไม่ดีในตอนแรกแต่มันจะส่งผลทำให้เราเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นในภายหลังเสมออะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณกรณ์เขาไม่ได้ลำบากตอนเด็กๆไม่ได้เจอความแบบยากจนจะความลำบากขนาดนั้นเนี่ยปัจจุบันเขาจะมีชื่อเสียงแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างพอเพียงก็แบ่งปันให้คนอื่นแบบนี้ไหมอ่ะเราคิดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วคิดว่าสิ่งที่มันผ่านมามันคือมันหล่อหล่อไหมเขาเป็นเขาในวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจริงๆแล้ววิกฤตศรัทธาที่มันเกิดในเวลาที่เหมาะสมหรือว่าความทุกข์ต่างๆบางครั้งมันเป็นที่ฝรั่งเขาเรียกว่า blessing in disguise ค่ะคือแบบเป็นเหมือนกับเป็นพรที่แฝงมาในรูปของอุบัติเหตุของสิ่งร้ายต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะเรียนรู้จากมันหรือว่ามองมันในด้านดีอ่ะเราจะได้เก็บเกี่ยวอะไรกับมันเสมออะไรเงี้ยอย่างน้อยๆคนเรามันต้องมีธรรมะในครัวเรือนเราก็สอนจากลูกเราก่อนแล้วก็หวังว่ามันก็จะขยายต่อไปคืออย่างน้อยๆดีสักคนนึงอ่ะมันก็ทำให้แบบคนเลวลดไปคนนึงคือคิดอย่างเงี้ยนะคะคือเรื่องของความแบ่งปันนี่ผมเล่านิดนึงก็แล้วกันนี่ความประทับใจของผมในการประชุมผู้ปกครองครั้งล่าสุดส่วนใหญ่จะเป็นภรรยาผมเข้าประชุมครั้งล่าสุดนี้ภรรยาผมผลักดันให้ผมเข้าแทนก็พบว่าครูประจำชั้นก็ขอสัมภาษณ์พ่อแม่ของคนที่ได้ที่1ถึงที่4ของห้องว่ามีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไรผมพบว่าสิ่งที่ผมไม่นึกมาก่อนเลยว่าทุกคนทั้ง4ผู้ปกครองนั้นมีมุมมองที่คล้ายคลึงกันคือตัวเองเนี่ยลูกตัวเองอ่ะพอจะรอดแล้วให้ใช้เวลาหันกลับไปดึงเพื่อนๆร่วมชั้นให้ขึ้นมาได้ด้วยซึ่งผมก็รู้สึกประทับใจมากว่าไม่นึกจะได้ยินคำพูดเหล่านี้จากยุคนี้เลยนะพูดจริงๆครับเนี่ยน้ำใจเป็นสิ่งที่ขาดหายในสังคมเราตอนนี้อ่ะคือมันต้องรอให้เกิดวิกฤตต้องรอให้เกิดน้ำท่วมใหญ่สึนามิตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงทุกคนแบบหลั่งไหลมาช่วยกันแต่ว่าเราพูดถึงในชีวิตประจำวันในสังคมทั่วไปอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ขาดอ่ะ
ที่คุณกรณ์เขาเล่าให้ฟังตอนที่เขาบอกเขาเดินสกายวอล์กเขาสังเกตเห็นแม่บ้านคนนึงใช้ผ้าเช็ดถูราวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแล้วก็เหมือนเขาคิดจะช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนในสังคมมีแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกสัก 2-3% น่ะมันคงจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะต้องขอขอบคุณคุณเป้อารักษ์และคุณกรณ์เทพินทราภิรักษ์นะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำค่ะถ้าอยากรู้ว่าใครจะมาแชร์ประสบการณ์นิวฮาร์ทนิวเวิลด์ในครั้งหน้าต้องรอติดตามชมนะคะสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามเรื่องราวนิวฮาร์ทนิวเวิลด์ได้ที่ www.facebook.com/newheartnewworld และ www.youtube.com/newheartnewworld รวมถึงรูปแบบหนังสือทั้งแบบ limited edition แล้วก็แบบ pocket book ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะโลกของคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อใจของคุณเปลี่ยนแปลงวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ เรารู้สึกว่าพอมันทำอันนึงไปถึงที่จุดนึงแล้วมันก็พอซึ่งเหตุผลของการพอแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันเช่นไอการจะไปกลับไปเดินทางรอบโลกแบบสมัยก่อนมันก็ไม่ได้แล้วไงตังหมดเลยเรามีโอกาสได้ไปเดินป่าได้ไปฟังพี่วิทยากรเขาเล่าว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเวณีทั้งหมดเนี่ยองค์รวมมันคืออะไรบ้างคนอยู่ตรงไหนในนั้นแล้วก็ธรรมชาติทำงานอย่างไรเราสัมพันธ์กันอย่างไรมันก็รู้สึกว่าเข้าใจโลกมากขึ้น